เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนี่แหละครับในกรุงเทพนั่นเองผ่านมา5ปีแล้วเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันที่บอกว่าทำไม่ถูกเรามากันที่สายของคุณปูเป้ฮะอยู่ในสายเรียบร้อยที่บอกว่าเรื่องทำไม่ถูกคืออะไรตอนนี้ปูเป้อยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับปูเป้สวัสดีค่ะพี่ปองปูเป้เสียงใสจังเลยไม่ง่วงนอนนะคะไม่ง่วงค่ะนะฮะปกติเป็นคนนอนดึกไหมครับก็ดึกค่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบอย่างน้อยก็ตีสามอะค่ะอ่าฮะแล้วทำอะไรดึกๆแบบนี้ก็บางครั้งก็ทำงานค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะฟังเดช็อคค่ะแต่ถ้าวันไหนยุ่งๆมันก็จะฟังแบบฟังเพลินๆไปแล้วก็ทำงานไปค่ะได้เลยฮะงั้นสู้ๆนะคืนนี้อยู่กับพี่ป๋องนะได้ค่ะนะครับแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใครเนี่ยที่นู่นน่ะอยู่อยู่ในบ้านค่ะแต่ว่าคือคนอื่นหลับหมดแล้วค่ะอ๋ออยู่ที่บ้านแต่ว่าสมาชิกคนอื่นในบ้านหลับหมดแล้วนะใช่ค่ะไม่เป็นไรถ้างั้นน้องอยู่กับพี่ในคืนนี้คราวนี้มาว่ากันที่เรื่องนี้ฮะที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนเมื่อ5ปีที่ผ่านมาที่บ้านหลังนึงในกรุงเทพนะฮะเรื่องที่ว่าทำไม่ถูกมันคืออะไรอ่ะน้องปูเป้ค่ะจริงๆเรื่องนี้คือมันเกิดด้วยกันหลายคนอ่ะนะคะคือหนูไม่ได้อยู่กับเพื่อนคนเดียวก็คืออยู่กับอากับพ่อกับแม่ด้วยค่ะค่ะงั้นหนูจะขอเริ่มเล่าเลยนะคะได้เลยครับก็คืออาหนูอะค่ะเขาเพิ่งซื้อบ้านใหม่ซึ่งมันเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะคะทาวน์เฮาส์เป็น2ชั้นค่ะพี่ป๋องครับแล้วก็คือเขาก็จะทำบุญบ้านกันก็ชวนหนูชวนพ่ออย่างเงี้ยค่ะมาค่ะก็ติดต่อเรื่องเกี่ยวกับนิมนต์พระทำพิธีเรียบร้อยค่ะพอถึงวันงานเนี่ยก็คือตัวบ้านนะคะมันจะเป็นเหมือนตัว L นะคะก็คือพอเปิดประตูด้านในบ้านเข้ามาเนี่ยตรงไปเนี่ยด้านขวาค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นเว้าลงไปแล้วก็จะมีบันไดอยู่ใช่ค่ะมันจะไม่มีแล้วก็ห้องครัวค่ะจะถัดจากบันไดไปอีกนิดนึงครับค่ะก็ทำบุญบ้านกันก็ระหว่างที่พระนะคะเขากำลังแบบกำลังสวดแล้วก็แบบเบิกน้ำมนต์อยู่ค่ะอยู่ๆค่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่บอกลุกขึ้นนะคะแล้วก็ตะโกนโวยวายแบบโอ๊ยๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะตอนแรกก็คือวงก็แตกกันไม่ใช่เป็นอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาโวยวายแล้วเขาพูดว่าไงบ้างลูกเขาก็บอกตอนแรกใช่ไหมคะเขาโวยวายแล้วคนเนี้ยค่ะเขาก็พูดว่าบอกว่าทำไม่ถูกนะแบบเนี้ยกินไม่ได้นะทำไม่ได้นะแบบเนี้ยกูไม่ได้รับนะใช่ค่ะเขาบอกอย่างนี้คนเขาก็รู้ว่าเอ๊ะมันอะไรกันแกล้งกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ก็ไปมุมดูกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็ยังแบบยังพูดประโยคเดิมๆซ้ำๆอะค่ะเขาก็บอกว่าทำไม่ได้นะแบบเนี้ยคือไม่ได้รับนะใช่ค่ะแล้วคือจากผู้ชายคนเนี้ยค่ะคือจากที่เขาแบบเป็นคนแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นแบบว่าขึงขังเป็นคนแบบอีกบุคลิกนึงเลยอะค่ะครับใช่ค่ะก็คือเรื่องนั้นก็ผ่านไปก็มีคนเชื่อบ้างไม่มีคนเชื่อบ้างครับแต่คราวเนี้ยค่ะเราเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเจ้าของบ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าคืออยู่แล้วมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะก็คือมีอาผู้หญิงคนนึงอะนะคะเป็นอาหนูเหมือนกันเขาเนี่ยก็ไปเที่ยวบ้านของอาผู้ชายคนนี้ค่ะแล้วก็คือขึ้นไปดูกันว่าห้องนอนเป็นยังไงมันเป็นยังไงบ้างแต่พอตอนเขาลงอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องนึกถึงคนจะตกบันไดเวลาเราก้าวพลาดตัวมันขาเรามันจะต้องก้าวก่อนถูกต้องไหมคะแล้วมันจะร่วงลงมาครับแต่เนี้ยค่ะคือขามันไม่ได้ก้าวพลาดนะคะคือตัวมันโน้มลงมาเหมือนโดนผลักนะคะพี่ป๋องอ๋อเหมือนโดนผลักแล้วก็ร่วงลงมาใช่ค่ะครับก็เข้าไปดูกันว่าแล้วก็ถามว่าเอ้ยเป็นอะไรเนี่ยไปทำเป็นยังไงบ้างทำอิชาไหนถึงร่วงลงมาได้เนี่ยเขาก็บอกว่าก็ก้าวเดินอยู่ปกตินะแต่อยู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีคนผลักว่าก็ร่วงลงมาเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะครับก็คือเรื่องนี้ก็บอกว่าผ่านไปก็อ้ออุบัติเหตุเฉยๆอาจจะไม่มีคนสนใจอะไรครับแล้วคราวนี้ค่ะมันจะมีเกี่ยวกับบันไดแล้วค่ะคือคนเนี้ยน้องหนูเนี่ยไปมาที่บ้านนะคะแล้วคือเขาก็เหมือน
แบบภาษาเด็กอะค่ะเขาก็วิ่งโซนนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเล่นตรงบันไดครับซึ่งตอนนั้นน้องอายุประมาณ4-5 ขวบนะคะเขาก็ไปวิ่งเล่นตรงบันไดแล้วเขาก็ชี้ค่ะชี้ตรงบันไดครับตอนนั้นอะเขาอยู่ประมาณแบบกำลังจะถึงชั้นชานพักของบันไดนะคะเขาก็ชี้เขาก็ถามว่าใครน่ะใครน่ะก็มีคนไปดูเอ้าไม่มีอะไรนี่อ่ะเรียกใครมานี่ลูกอ่ะแม่ก็เรียกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างเขากำลังจะก้าวลงบันไดค่ะเหมือนเขาพลัดตกลงมาตกมาเองเหรอใช่ค่ะตกมาเองครับฉะนั้นนี่คือก็เตือนกันแล้วนะว่าอ่ะก้าวช้าๆระวังนะลูกเดี๋ยวตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ก็ตกลงมาเองก็คือก็วิ่งเข้าไปรับกันแทบไม่ทันนะคะพี่ปอครับแล้วก็แบบน้องก็ร้องไห้ก็ถามว่าโอ้ไม่เป็นไรนะอะก็โอบกันไปแล้วก็ถามว่าเออแบบว่าเออทำไมเดินไม่ระวังเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนพูดไปเปยน้องเขาก็ชี้ไปตรงบันไดพี่ผู้หญิงคนนั้นผักเขาบอกว่าพี่ผู้หญิงนั้นผักพี่ผู้หญิงคนนั้นผักใช่ค่ะครับใช่แล้วก็อ๋อเด็กสงสัยจะแบบว่าเออยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพูดไปเรื่อยแล้วคราวนี้ค่ะคือตรงบันไดเนี่ยมันจะเกิดเหตุบ่อยมากเดี๋ยวมีคนพลัดตกเดี๋ยวมีคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือมันมีเหตุการณ์นึงนะคะก็คือตรงริมบันไดด้านบนนะคะตรงชั้นสองมันจะมีถังขยะอยู่ครับแล้วคือตรงถังขยะเนี่ยค่ะมันจะมีช่องเล็กๆแบบว่านึกถึงลูกกงกั้นราวบันไดอะค่ะพี่ปอแล้วคือมันจะถ้าคือถ้ามีอะไรร่วงลงไปเนี่ยมันจะทะลุไปถึงข้างล่างชั้นหนึ่งได้เลยก็มีแล้วด้านล่างนะคะชั้นหนึ่งอะที่ตรงกับถังขยะตรงนั้นมันเป็นห้องเก็บของค่ะก็เหมือนหนูหรือใครสักคนเนี่ยค่ะจะลงไปเอาจะเข้าไปเอาของในห้องเก็บของเขาก็เดินไปนะคะระหว่างที่เขาแบบเอาของแบบกำลังเปิดประตูหยิบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆค่ะมันก็มีแก้วค่ะตกลงมาเพ่งตกลงมาใส่หัวเลยนะคะก็คือหัวแตกครับใช่ค่ะเขาก็รู้ว่าเอ้ยแก้วเนี่ยมันตกมาจากไหนหรือว่าอาจมันตกมาจากข้างบนสงสัยจะเป็นชั้นสองครับต้องเงยหน้าขึ้นไปดูค่ะก็คือเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงอะค่ะแบบใส่เป็นแบบเหมือนผู้หญิงอิสลามอะค่ะใช่แล้วก็แล้วคือแก้วอะค่ะตรงนั้นมันไม่มีแก้ววางนะคะก็ไม่รู้มันจะตกมาจากตรงไหนได้ก็คือแบบมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยแบบพาไปหาร่างทรงกันใช่ค่ะไปหาเหมือนพระไปหาร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาดูว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบมันเป็นอย่างนี้ในเมื่อเราก็ทำบุญบ้านไปแล้วนะใช่ก็แบบทำพิธีถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือส่งไปส่งมาปรากฏว่าเจ้าที่ประธานบ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นอิสลามใช่แล้วเขาไม่ใช่คนพุทธค่ะแล้วคือเจ้าที่เขาก็แบบค่อนข้างแรงอะค่ะเป็นเจ้าที่อิสลามครับใช่ก็คือที่ทำบุญไปทำบุญบ้านไปค่ะมันไม่ได้ผลทำคนละวิธีใช่ค่ะไม่ถูกหลักใช่เพราะว่าเขาเป็นคนอิสลามนะคะแล้วทำยังไงอ่ะก็คือต้องทำใหม่หมดเลยค่ะแล้วต้องไปจ้างแบบคนที่เขาแบบเชี่ยวชาญเรื่องนี้ค่ะที่เขาเรียกแบบอิหม่ามหรืออะไรเนี้ยค่ะครับมาแบบว่าทำพิธีให้อ๋อเหรอก็คือทำใหม่หมดเลยจากที่ทำทีแรกเป็นพุทธก็ต้องมาทำในที่เป็นอิสลามแล้วพอทำแล้วเป็นไงบ้างครับก็ทำแล้วก็คือก็ดีขึ้นนะคะมันก็ไม่ค่อยมีเหตุการณ์แปลกๆแล้วค่ะอ๋อก็แปลกเนาะนะครับแสดงว่าทำไม่ถูกคือหมายถึงว่าทำไม่ถูกวิธีทำไม่ถูกวิธีเพราะว่าอาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันค่ะจริงๆตอนแรกเขาก็ไม่อยากทำหรอกเขาไม่ค่อยเชื่อค่ะก็แบบก็มีคนพยายามว่าทำเถอะไหนๆก็แบบเพื่อความสบายใจก็คือไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไปแบบปรึกษาเลยว่าต้องเนี่ยเขาเป็นอิสลามหรือว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นพุทธหรือเปล่าก็คืออาจทำไปเราเป็นพุทธเราก็ทำพุทธไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราทำโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการใช่ก็คือเราไม่จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจทำตั้งแต่แรกก็คือไหนๆก็ขยันขยอมันก็ทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเหมือนทำส่งๆอะค่ะก็ทำไปอย่างนั้นก็เลยแบบไม่ถูกวิธีการ
แล้ววิญญาณที่เห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าที่ใช่ค่ะก็น่าจะเป็นเจ้าที่ที่อยู่ที่นี่มานานแล้วค่ะอ๋อครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะใช่ทคี่่ะเพื่อนเราเจอค่ะก็อืจริงมๆหนูก็อยู่ในครเหับตุการณ์อดื้วยค่ะพี่ปอมครับอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยใช่ค่ะนะครับอ่ะได้เลยครับงั้นขอบคุณมากนะปูเป้นะค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากสลวัูสกดีค่ะขอบพระคุณครัคบ่สะวัสดีครับ